สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่ง Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเลยครับราชบุรีมิดผลครับเอาชนะด้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ชลบุรี FC ครับเอาชนะทางด้านสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ0 PT ประจวบครับเสมอกับทางด้านสมุทรปราการซิตี้ไป0ประตูต่อ0และทางด้านของการท่าเรือครับพ่ายกับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนสำหรับฟุตบอลไทยลีกนะครับอันดับ1เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแข่งมาแล้ว7นัดมี16แต้มตามมาด้วยอันดับที่2เชียงรายยูไนเต็ด7นัด14แต้มอันดับที่3แบงคอกยูไนเต็ด6นัด13แต้มอันดับที่4ชลบุรี7นัด11แต้มอันดับที่5เป็นการท่าเรือ FC ครับ7นัดมี11แต้มอันดับที่6ครับเมืองทองยูไนเต็ดครับ6นัดมี9แต้มอันดับที่7สมุทรปราการซิตี้7นัดมี9แต้มอันดับที่8 BC เทโรศาสนะนะครับ7นัดมี8แต้มอันดับที่9ราชบุรี FC ครับ6นัดมี8แต้มอันดับที่10นครราชสีมานะครับ7นัดมี8แต้มอันดับที่11สุพรรณบุรี FC 7นัดมี7แต้มอันดับที่12ครับหนองบัวพิชยะนะครับ6นัดมี7แต้มอันดับ13ครับ BG ปทุมครับ5นัดมี7แต้มอันดับ14ประจวบครับ7นัดมี6แต้มอันดับ15เชียงใหม่ยูไนเต็ดครับ7นัดมี5แต้มและอันดับที่16นะครับขอนแก่นยูไนเต็ด7นัดมี4แต้มเรามาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับชัยนาทฮอนบิลครับเอาชนะด้านขอนแก่น FC ไป2ประตูต่อ1เมืองการยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านลำพูนวอริเออร์ไป0ประตูต่อ1ตราด FC ครับเอาชนะด้านของอุดรธานี FC ไป2ประตูต่อ1และทางด้านแพร่ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะด้านของศุลกากรไป2ประตูต่อ1ขอประทานอภัยนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับสโมสรกันบ้างนะครับคณะกลุ่มนะครับเอาชนะด้านบูซ่าสเปอร์ไป1ประตูต่อ0 CSK มอสโกเสมอกับทางด้านของนอร์โกลอสนะครับไป1ประตูต่อ1คิมกิเสมอกับทางด้านอาร์เซนอลทูล่าไป2ประตูต่อ2มาลายาสเปอร์พ่ายกับทางด้านของแกสเซตแท็บ FK นะครับไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนกันบ้างนะครับเรียลซูซิดาดบีนะครับเสมอกับทางด้านบอนเฟราดิน่าไป1ประตูต่อ1กาตาเคนาถล่มเอาชนะทางด้านยูดีไอซ่าไป5ประตูต่อ1ฟูเอลลาบาดาครับเอาชนะทางด้านลิกาเนสไป2ประตูต่อ1เตเรนิเฟ่เอาชนะทางด้านของอเมริยาเบียต้าไป2ประตูต่อ1และทางด้านของอันกอกอนครับเอาชนะทางด้านบูกอสไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงอันดับที่3กันบ้างนะครับอิตาลีครับเอาชนะด้านเบลเยียมไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านอิตาลีนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่46ครับจากทางด้านของนิโกโลบาเลล่าหลังจากนั้นครับอิตาลีหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ครับจากลูกที่จุดโทษของโดเมนิโกบาราดีหลังจากนั้นครับทางด้านเบลเยียมครับมาไล่ตีไข่แตกครับในนาทีที่86ครับจากทางด้านของเกต้าลาเลสจบเกมครับอิตาลีครับเอาชนะด้านเบลเยียมไป2ประตูต่อ1คว้าอันดับที่3ในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกในปีนี้ไปครองนะครับในส่วนของอีกคู่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างสเปนกับทางด้านฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งผลปรากฏว่าสเปนครับพ่ายกับทางด้านฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านของสเปนนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่64ครับจากทางด้านของมิเกลโอยาซาบาลครับหลังจากนั้นครับฝรั่งเศสมาตีเสมอครับในนาทีที่66ครับจากคาริมเบนเซม่าหลังจากนั้นเกมทำท่าจะจบที่1ประตูต่อ1ครับแต่ฝรั่งเศสครับมาได้ประตูชัยในนาทีที่80ครับจากกิเลียนเอปาเป้จบเกมครับสเปนพ่ายกับทางด้านฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ2ทำให้ฝรั่งเศสนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศในปีนี้ไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกากันบ้างนะครับยูกันดาครับเอาชนะด้านรวันดาไป1ประตูต่อ0เคนยาพ่ายกับด้านมาลีไป0ประตูต่อ1แอฟริกากลางพ่ายกับด้านไนจีเรียไป0ประตูต่อ2เบนินครับพ่ายกับด้าน
แทนซาเนียไป0ประตูต่อ1เคปเวิร์ดเอาชนะด้านไลบีเรียไป1ประตูต่อ0แซมเบียเสมอกับทางด้านของอีควาทอเรียกินีไป1ประตูต่อ1มาดากัสการ์ครับเอาชนะด้านดีอาร์คองโกไป1ประตูต่อ0และทางด้านมอริเตเนียครับเสมอกับทางด้านตูนิเซียไป0ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้าง นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่ง Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ